ส่วนคดีต่อไปเนี่ยนะถือว่าเป็นอุทาหรณ์ด้วยนะคะเป็นการแจ้งเตือนเราว่าเวลาไปไหนไม่ว่าจะเป็นไปพักไปเที่ยวอาจจะต้องสังเกตรอบๆตัวให้ดีหรือแม้แต่ห้องลองเสื้อผ้าใช่ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าด้วยใช่ห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าจะมีใครมาแอบตั้งกล้องถ่ายเราหรือเปล่านะคะไม่ได้บอกให้ตื่นตระหนกเพียงแต่ว่าอยากจะให้ช่วยกันเฝ้าระมัดระวังเพราะว่ามีคดีเกิดขึ้นนะคะเน็ตไอดอลอดีตเกิร์ลกรุ๊ปชื่อดังค่ะไปแจ้งความเพราะว่าถูกช่างภาพอิสระตั้งกล้องแอบถ่ายในห้องน้ำที่สตูดิโอย่านสุทธิสารค่ะช่างภาพคู่กรณีปรากฏนะคะยอมรับแล้วค่ะว่าตั้งกล้องแอบถ่ายจริงไม่ได้ทำครั้งแรกนะคะทำมาเป็นปีแล้วมีเหยื่อ 5-6 คนแล้วนะคะก็ขอโทษสังคมแล้วบอกว่าจะไม่กลับไปก่อเหตุอีกค่ะวันนี้เนี่ยทางนายกันทัดพงไพบุญเวศหรือว่ากันจอมพลังก็พาเน็ตไอดอลอดีตเกิร์ลกรุ๊ปเนี่ยนะคะเข้าไปแจ้งความกับตำรวจที่สน.สุทธิสารให้ดำเนินคดีกับช่างภาพอิสระหลังจากถูกตั้งกล้องแอบถ่ายในห้องน้ำที่สตูดิโอผู้เสียหายเนี่ยเล่าว่าได้นัดกับคู่กรณีให้มาถ่ายภาพเพื่อจะเอาไปเป็นของขวัญที่ระลึกให้กับแฟนคลับในงานมิตติ้งนะคะคู่กรณีเนี่ยเป็นช่างภาพอิสระแล้วก็เคยเป็นช่างภาพให้กับวงที่เคยสังกัดด้วยส่วนที่มาสตูดิโอย่านสุทธิสารอันนี้เนี่ยเพราะว่าคู่กรณีหรือว่าช่างภาพคนนี้แหละเป็นคนเลือกวันเกิดเหตุช่างภาพเนี่ยเดินทางไปถึงสตูดิโอก่อนค่ะส่วนเธอแล้วก็เพื่อนเดินทางไปถึงที่หลังพอไปถึงแล้วก็ตามปกติอ่ะเราก็ต้องไปเปลี่ยนเสื้อผ้าจะมาถ่ายรูปจะมาถ่ายรูปก็ต้องไปเปลี่ยนเสื้อผ้าดูความสวยงามนะคะพอเข้าไปในห้องแต่งตัวเนี่ยสังเกตเห็นนาฬิกาเรือนนึงตั้งอยู่เป็นนาฬิกาแบบนาฬิกาดิจิตอลอ่ะแล้วมันก็หันมาที่ตัวเธอจริงๆเธอบอกว่าพอเห็นแล้วเนี่ยมันก็เอ๊ะอยู่เหมือนกันผิดสังเกตอยู่เหมือนกันเอาไฟฉายในมือถือเนี่ยไปส่องดูแล้วก็ยังนำนาฬิกาอันนั้นเนี่ยไปให้คู่กรณีหรือว่าช่างภาพคนนั้นเนี่ยช่วยตรวจสอบครับแต่เขาก็ยืนยันว่าไม่มีอะไรมันก็ตั้งอยู่แล้วเป็นของสตูดิโออะไรอยู่แล้วปรากฏว่าพอตรวจสอบไปตรวจสอบมาเธอบอกว่ากลับมาแล้วก็ไปหาข้อมูลในโซเชียลมันเหมือนกับที่ในโซเชียลเขาบอกว่าให้ระวังนะกล้องอันนี้เนี่ยนาฬิกาอันนี้เนี่ยมันเป็นกล้องที่แอบถ่ายได้ด้วยมันซ่อนกล้องไว้อย่างนี้ใช่ใช่แล้วก็คือเขาบอกว่าพอไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเนี่ยคือมีการเตือนภัยเลยว่าให้ระมัดระวังนะคะแล้วก็ยังมีข้อมูลเตือนภัยบอกว่าให้ระวังช่างภาพแอบถ่ายโดยใช้นาฬิกาที่ซ่อนกล้องลักษณะแบบนี้เนี่ยเธอบอกมันชัดมากคือทุกอย่างเนี่ยมันชัดมากข้อมูลเธอก็เลยรู้ว่าน่าจะโดนแล้วเธอน่าจะโดนแอบถ่ายแล้วนะคะเดี๋ยวไปฟังผู้เสียหายเล่าค่ะหนูเนี่ยเห็นกล้องตัวนั้นมันเป็นลักษณะยังไงหนูก็ทำการไปเซิร์ชใน Shopee ปรากฏว่ามันขึ้นมาว่าเป็นกล้องวงจรปิดไม่ใช่นาฬิกาแต่มันทำออกมาในรูปแบบของนาฬิกาเฉยๆซึ่งสามารถควบคุมโดยรีโมทควบคุมโดยโทรศัพท์ค่ะสามารถลบหรือว่าทำอะไรในนั้นได้หมดเลยค่ะแล้วทำไมถึงย้อนกลับมาหาตัวตากล้องได้ว่าเราต้องแจ้งความกับเขาเขาเกี่ยวข้องกับกล้องตัวนี้ยังไงฮะเพราะว่ามันมีเคสก็คือว่ามีทางเพจนะคะเขาได้แจ้งว่าให้ระวังว่ามีตากล้องคนหนึ่งอะค่ะเขาพยายามที่จะเอากล้องเนี่ยไปตั้งในห้องน้ำซึ่งเป็นลักษณะของนาฬิกาทีนี้เนี่ยมีแฟนคลับของหนูหลายๆคนค่ะเขาได้ทักมาว่าได้ไปถ่ายกับตากล้องคนนี้ไหมพอดีว่ามันมีข่าวตรงนี้มาค่ะแล้วทีนี้ตอนแรกหนูก็ตกใจเพราะว่าหนูเห็นสภาพกล้องที่เขามีการเพจเอามาลงเนี่ยมันคืออันเดียวกันมันไม่ใช่เหมือน99แต่มันคืออันเดียวกัน 100% ค่ะซึ่งตอนแรกหนูก็ตกใจแล้วหนูก็มารู้ว่าแล้วคนที่กระทำเนี่ยคือตากล้องคนนี้นี่เธอบอกว่ามันไม่ใช่แค่เหมือนนะกล้องเนี่ยอันเดียวกันเลยมันอันเดียวกันแบบ 100% เลยทีนี้ทางพนักงานสอบสวนสน.สุทธิสารก็เลยนัดให้ช่างภาพผู้กรณีคนนี้เนี่ยรวมถึงผู้เสียหายมาเจรจาปรากฏว่าคู่กรณียอมรับนะคะเป็นคนตั้งกล้องแอบถ่ายจริงที่สำคัญที่น่าตกใจก็คือสารภาพว่าเคยก่อเหตุแบบนี้มาแล้ว 5-6 ครั้งกับนางแบบหลายคนค่ะเบื้องต้นก็ยอมรับทั้งหมดครับแต่อันนี้ผมมาขอมาพูดสารภาพก่อนได้ไหมครับชวนครับครับสิ่งที่ผมกระทำไปเป็นเรื่องจริงทั้งหมดครับแต่ว่ามันก็มีบางเรื่องที่เบือนแต่ว่าผมขอไม่พูดนะตรงนี้ผมอยากให้มองว่าสิ่งที่ผมทำไปคือผมกระทำแล้วก็ยอมรับผิดครับผมอยากให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ให้ทุกๆคนครับว่าเราเป็นช่างภาพอ่ะเราควรมีจรรยาบรรณเราไม่ควรจะ
เอากล้องไปตั้งหรือใดๆก็ตามครับผมคือไม่ต้องจรรยาบรรณอ่ะมันคือไม่ต้องเกี่ยวกับว่าจรรยาบรรณอาชีพของช่างภาพคนทั่วไปนะการทำแอดถ่ายแบบนี้มันคืออาชญากรรมมันผิดกฎหมายนะฮะ